ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันก็มาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามมาปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยหรูถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลทั่วประเทศครับผมวันนี้ถึงเวลาที่พลกับเคที่จะพาออกไปเที่ยวกันอีกแล้วได้ข่าวว่าจะไปเที่ยวที่โรงเรียนเลยครับเป็นกิจกรรมที่จะไปทำบอร์ดกระดานสักที่หนึ่งให้น้องๆช่วยกันจัดบอร์ดจะเป็นการจัดให้สวยงามใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าพลกับเคที่จะไปช่วยน้องๆที่โรงเรียนโรงเรียนไหนก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าจะจัดบอร์ดออกมาสวยแค่ไหนสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์บอร์ดของพวกเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนอยู่ที่โรงเรียนแสงอรุณครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะชวนน้องๆป.1มาทำบอร์ดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเดี๋ยวเคที่ป.1เนี่ยนะโอ้ยใช่อยู่แล้วค่ะเด็กไปหรือเปล่าเคที่ไม่เด็กไปหรอกค่ะแค่ป.1นะคะทำศิลปะไปแล้วแถมจินตนาการเยอะเยอะค่ะโหดีเลยงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนช่วยกันสอนด้วยโอเคค่ะแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านก็ทำตามพวกเราได้เลยนะครับค่ะเฮ้ยเคที่งั้นไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยไปสิไปพอดเอ้ยและนี่นะครับคือน้องๆสมาชิกสอนศิลป์ชั้นป.1โรงเรียนแสงอรุณค่ะมาน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมดูจากเสียงก็รู้เลยนะครับว่าพร้อมจริงๆทุกคนมีกล่องอยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับเป็นกล่องพัสดุกล่องเหลือใช้นะครับใช่ค่ะทาสีเรียบร้อยแล้วบางคนไม่ได้ทาสีเพราะว่าเราจะให้ใช้จินตนาการสร้างสีขึ้นมาเองเลยแต่วันนี้เราจะทำเป็นรูปร่างหน้าตาทำรูปร่างหน้าตาอะไรได้บ้างคะพี่จะทำเป็นอะไรก็ได้เลยค่ะตามจินตนาการเลยค่ะใช่ไหมอย่างนั้นพี่ทำเป็นมังกรมังกรมันตัวใหญ่ไปพี่ทำเป็นสัตว์ประหลาดตามจินตนาการของพี่วิธีการวาดของคนนะครับจะเป็นเส้นโค้งครับเป็นตัวคล้ายๆตัวยูนะครับนี่นะครับเราจะไม่ได้ระบายทึบนะครับเพราะเราต้องการผมยิกๆแต่น้องๆจะทำผมแบบไหนก็ได้นะไม่ต้องเหมือนพี่ก็ได้นะใช้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทำแบบพี่พลทำแบบพี่คิตตี้ก็ได้นะคะดีมากเลยครับของพี่เคที่นะคะจะใช้แค่กระดาษอย่างเดียวเลยค่ะของพี่เคที่จะใช้วิธีการขยำค่ะแบบนี้ค่ะจะวาดด้วยใช้กระดาษด้วยก็ได้นะคะโอ้ดูน้องๆทุกคนนี่ดูสนุกนะครับกับจินตนาการของตัวเองแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากเลยนะครับโอเคค่ะก็คือพอขยำเสร็จแล้วเขาจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเคที่ก็ทำเพิ่ม2อันค่ะเดี๋ยวพี่เคที่จะแปะผมแบบนี้นะคะก็คือทากาวแล้วก็จะทำให้มันแบบเหมือนหน้าม้าค่ะอ๋อหูน้องนั้นทำเป็นผมหางเปี้ยน่ารักมากเลยนะครับใช่ค่ะน้องโชกุนวาดรูปอะไรครับผมอาม่าข้างบ้านอาม่าข้างบ้านโอ้โหแปลว่าจำมาจับอาม่าข้างบ้านจริงๆใช่ไหมทูนวาดตาไว้ก่อนแล้วค่อยติดฝาขวดน้ำวางแผนดีมากคนเห็นน้องๆกับเคที่ใช้กระดาษสีคนก็อยากใช้บ้างนี่พลฉีกมาแล้วนะครับพลจะทำเป็นส่วนของเขานี่ดูผมของพี่คิตตี้ก่อนโอ้โหผมฟูมากเป็นแบบชาวล็อกค่ะต่อมาครับกระดาษสีเหมือนกันจะทำเป็นส่วนของตานี่มีฝาแก้วพลาสติกโอ้แต่เห็นน้องๆใช้ฝาขวดน้ำกันเต็มเลยค่ะพี่พลคะสงสัยพวกเราคงจะตามน้องๆไม่ทันแล้วค่ะใช่ครับผมน้องๆเก่งกันมากเลยเนาะใช่ค่ะในส่วนของดวงตาข้างในนะครับพลจะวาดข้างในฝาไหนใครทำเสร็จแล้วบ้างคะโอ้เร็วๆสิครับพี่พลต่อมานะครับเป็นส่วนจมูกนะครับเดี๋ยวส่วนหนวดนะครับก็ใช้เป็นเทคนิคการวาดเหมือนเดิมครับส่วนของเคที่นะคะเคที่ก็จะทำแก้มชมพูค่ะ
ของพี่พลกับพี่เคที่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วครับผมเอ้าเคที่ทำไมตามันอยู่ข้างล่างอันนึงข้างบนอันนึงอ่ะอ๋อก็คนเราตาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะอ๋อเราไม่เท่ากันอยู่แล้วโอ้น้องเขาทำผลงานเสร็จแล้วงั้นเราไปดูกันไหมคะไปเลยครับโอ้วันนี้ใครคะเนี่ยพี่พลค่ะอ๋อพี่พลเหรอคะไหนลองทำหน้าสิคะโหนี่พี่เหรอคะเนี่ยแมวแมวเหรอคะแล้วเนี่ยพี่เคที่คืออะไรคะชื่ออ๋อพี่เคที่โหนี่ทำตัวอะไรคะเนี่ยพี่เคที่ครับอ๋อค่ะน้องเขาได้กล่องยาวนะคะก็เลยทำเป็นผมยาวในโชว์หน้าไงค่ะนี่หมายถึงโชว์หน้าตัวเองค่ะเก่งมากเลยค่ะไอ้ไส้สุดยอดมากทำอะไรคะพี่เคทีเป็นแมวใช่ไหมคะสวยมากๆเลยค่ะไหนลองยิ้มแบบแมวสิคะทำอะไรครับทำพี่เคทีค่ะดูนะครับมีรายละเอียดทำต้องเป็นสีเอากระดาษสีมาทำเป็นเสื้อเชื่อใช่ไหมโอ้เก่งมากเลยครับน้องเจนเจ้าทำอะไรครับวันนี้หน้าพี่เคทีค่ะพี่ไหนโชว์กล้องหน่อยครับหน้าเคทีโอ้โหงั้นเดี๋ยวพวกเราทุกคนเอาผลงานของพวกเราเนี่ยไปติดบอร์ดกันไหมนี่นะครับข้างหลังเราก็เป็นบอร์ดนะครับเดี๋ยวพี่ติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็ติดด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็สามารถใช้งานได้นะคะเราจะหนีบรูปภาพหรือหนีบงานต่างๆก็ได้นะคะครับผมนี่คนมีตารางสอบมาหนีบเลยดีกว่าครับน้องๆชอบผลงานของพวกเราไหมคะชอบค่ะเวลาทำศิลปะกับเพื่อนๆน่าสนุกมากๆเลยเนาะคะใช่แล้วครับแล้วเพื่อนๆโรงเรียนอื่นนะครับก็อย่าลืมทำส่งมาให้พวกเราดูด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วอาทิตย์หน้าพวกเรา2คนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกกับศิลปะที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้นะครับผมมาเป็นชิ้นงานของสาวๆหนุ่มๆมากันครบเลยวันนี้สวัสดีครับพี่โจหนูชื่อน้องเนียจะอาจจะว่าน้องเนียหรือน้องเนียไม่แน่พี่โจไม่แน่ใจอายุ8ขวบมาจากจังหวัดสงขลาค่ะน่าจะน้องเนียนะครับผมวันนี้หนูวาดภาพทะเลมาค่ะคือบรรยากาศริมทะเลเหมือนกับตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเงาสะท้อนอยู่ในน้ำด้วยนี่สวยงามทีเดียวนะครับผมเก่งมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับผมคนต่อมาครับสวัสดีครับน้องชื่อเด็กชายณภัทรเตชะวิทยาศิลป์น้องเจไดครับมีความชอบวาดรูปและสนใจเกี่ยวกับเรือครับชอบวาดรูปเรือไททานิกต่อโมเดลเรือวาดรูประบายสีเรือสำราญลำอื่นๆนะครับครั้งนี้น้องวาดภาพเรือสำราญชื่อ Symphony of the Seas นะครับติดตามและชอบชมรายการสอนศิลป์คุณโจช่วยแนะนำและติดชมผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับน่าจะเป็นเรือสำราญที่เป็นลำใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีห้องอยู่เต็มเลยเนี่ยมีอันนี้คือเท่าที่พี่โจมองเห็นเป็นหน้าต่างห้องใช่ไหมลายสีเหลืองๆแดงๆเนี่ยพี่โจคิดว่าน่าจะเป็นเรือชูชีพขนาดเล็กเก่งมากๆเลยขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง2คนเลยนะครับที่ส่งชิ้นงานมาอวดการโชว์การให้เพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์ได้ดูกันครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมกับรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS กลับมาเจอกันใหม่ได้ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ